สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งกับ MGEP นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดมานานเนื่องจากงานยุ่งแล้วก็ป่วยๆครับเสียงไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยได้อัด นะครับวันนี้มาดูกับการใช้ OBD ในการอ่านข้อมูลของรถกันนะครับสำหรับ OBD ที่ผมใช้วันนี้นะครับก็ยี่ห้อ นะครับตัว Nextpeak นะครับก็เดี๋ยวผมกระทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วกันนะครับว่าหาซื้อที่ไหนยังไงการใช้งานตัวนี้ค่อนข้างง่ายเลยครับนะครับราคาประมาณ 4-500 มั้งผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันก็ไปหาซื้อมาใช้ได้ครับไม่ยากเลยนะครับโอเคครับก็ตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับก็แค่เสียบเข้าที่ OBD ใต้พวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเดียวคือปุ่มเปิดปิดนะครับตอนนี้ที่แบบเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อไม่ได้ก็กดทีนึงอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันรีเซ็ตสัญญาณอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีข้อจำกัดการใช้งานนี้ต้องใช้กับมือถือ Android เท่านั้นนะครับยังไม่รองรับแอปใน iPhone นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดเสียบกันก่อนครับว่าเสียบตรงไหนนะครับก้มไปที่ใต้พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับก้มไปที่ใต้พวงมาลัยนะครับก้มไปเลยนะครับก็จะเห็นช่องนี่เห็นไหมครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นช่องสำหรับเสียบตัว OBD ก็นำตัว OBD นะครับเสียบเข้าไปเลยโอเคนะครับแค่นี้ครับไม่ต้องทำอะไรครับกลับมาที่แอปมือถือนะครับก็มาโหลดแอปกันก่อนครับแอปที่เราจะใช้คือตัวEZS นะครับกด search ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโหลดมาใช้งานได้เลยครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับในตอนแรกเนี่ยมันยังจะหาไม่เจอเมื่อกี้ OBD ยังติดอยู่เนาะยังไม่ไฟยังไม่ติดนะครับก็ต้องทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับ Bluetooth นะครับก็กลับไปที่หน้า Bluetooth ของตัวเองนะครับเชื่อมต่อนะครับจะเจอชื่อนี้เลย OBD NextPeakNX101 Pro นะครับรหัสจะ default มาให้เลยที่1234กดเชื่อมต่อ Bluetooth ตรงนั้นก่อนนะครับโอเคตอนนี้จะเห็นว่ามันยังเชื่อมต่อไม่ได้เพราะมันไม่ติดมาดูที่ข้างล่างนะครับโอเคก็ให้ทำการกดปุ่มแดงๆนะครับไฟก็จะติดนะครับแต่ทีนี้ก็จะพร้อมทำงานแล้วกดทีเดียวครับกลับมาที่แอปอีกครั้งนะครับก็ยังเห็นว่าขึ้น No Device ก็กดที่ตรง Bluetooth นี่นะครับแล้วก็กดเลือกdevice นะครับรอสักครู่มันจะคันได้แค่นะครับก็จะโหลดข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมาสู่หน้าจอ default นะครับโอเคอันนี้มันไม่โหลดข้อมูลนะครับผมจะกดกลับก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ disconnect ใหม่โอเคสต็อปแล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่คนใช้งานไปสักพักกันครับแล้วว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลมันโหลดไม่ได้นะครับให้ทำอย่างนี้นะครับเนี่ยข้อมูลก็จะมาแล้วครับโอเคตอนนี้ก็แสดงข้อมูลที่ผมชาร์จรถอยู่นะครับแล้วแสดงข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์พาวเวอร์ตอนนี้ใช้อยู่เท่าไหร่นะครับมันติดลบเพราะว่ามันกำลังชาร์จไฟอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลการใช้พลังงานของแอร์นะครับในการระบายความร้อนนะครับตัว voltage ของแบตนะครับตัวเคอร์เรนต์กระแสที่ได้นะครับว่าตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่กี่โวลต์นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิในตัว HV coolant นะครับคือตัวแบตเตอรี่นะครับตัว coolant ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ coolant 51อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรอาจจะเป็นระบบน้ำที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นน้ำที่ออกมาจากหลังแบตนะครับอุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นเพื่อก่อนทำความเย็นนะครับแล้วก็ HV coolant นี่ผมเดาว่าเป็นอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นที่เข้าก่อนเข้าไปสู่ตัว high volt battery นะครับอันนี้มอเตอร์คืออุณหภูมิมอเตอร์นะครับไดรฟ์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไดรฟ์นี้หมายความว่ายังไงครับส่วนเอาท์ดอร์คืออุณหภูมิอากาศภายนอกนะครับก็หน้าจอนี้เราสามารถเลื่อนรูปแบบได้นะครับก็คือปัดหรือผู้พัฒนาเขาดีไซน์มาให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้พัฒนาท่านนี้มากเลยมีประโยชน์กับผู้ใช้งาน
รถไฟฟ้า MG หลายท่านมากเลยครับอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่ ZS นะครับแล้วก็ตัว EV เดี๋ยวผมจะไปลองของ MG4 ด้วยว่าใช้งานได้ไหมนะครับนะครับเขาปัดได้อีกนะครับก็จะมีประมาณ3รูปแบบนะครับก็ลองเล่นกันได้ทีนี้เราจะกดแบ็กกลับมาหน้าหลักนะครับก็จะดูข้อมูลอื่นๆได้อีกเช่นข้อมูลตัวนี้ครับ SOH คือสุขภาพของแบตเตอรี่สังเกตว่ารถผมวิ่งมา 70,000 กว่าโลแล้วสุขภาพแบตเตอรี่เหลือที่ 95% ก็คือมีการเสื่อมไปประมาณเกือบ 5% ประมาณ 4% กว่าๆนะครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูคือหน้าแดชบอร์ดนะครับกดเข้าไปก็เป็นหน้าหลักตัวนี้นะครับกดกลับออกมานะครับก็เป็น history history ก็เป็นข้อมูลเหมือนการชาร์จนะครับ state of health นะครับก็ที่กี่กิโลมีข้อมูลสุขภาพแบตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคกลับมาอีกอันนึงคือเมนูครับอันนี้เราจะเข้าไปปิดตัวไฟ daylight ได้นะครับก็กด off ได้เลยแล้วรอโปรแกรมทำงานสักครู่นึงเงื่อนไขของการปิด daylight นะครับก็คือรถต้องไม่เปิดไฟหน้านะครับต้องไม่เปิดไฟหน้าต้องไม่เปิดไฟหน้าออโต้พูดอย่างนี้ละกัน2เงื่อนไขนะครับที่จะปิดได้นะครับถ้ากดปิดแล้วเราเปิดไฟหน้าอยู่ไฟเดียร์อะไรก็ไม่ดับนะครับโอเคอันนี้ก็ open firm check firmware version นะครับก็ steam data แล้วก็ error code ต่างๆนะครับก็สามารถลองกดเล่นกันได้นะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆทั่วไปแค่อ่านเฉยๆนะครับเราไม่สามารถไปทำอะไรกับมันได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆครับที่มาใช้งานกันก็ลองไปใช้งานลองไปเล่นกันดูนะครับใครติดขัดปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองมาช่วยกันแก้ช่วยกันดูอีกทีนึงครับก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกันก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ